สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูสลาน้อมรับหลังตัดสินรายอันแพ้จอยเจอทัวร์ลงสนั่นเลยทีเดียวครับสำหรับครูเพลงลูกทุ่งระดับประเทศอย่างครูสลาคุณวุฒิที่ก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตโวยหลังครูสลานั้นตัดสินให้นักร้องหนุ่มสุดฮอตอย่างไรอันกาดบัณฑิตนั้นแพ้นักร้องมากประสบการณ์อย่างจอยรวมมิตรในรายการเพชรตัดเพชรทางช่องเวิร์กพอยต์23โดยงานนี้ก็มีชาวเน็ตและกลุ่มแฟนคลับของไรอันบางคนไม่พอใจอย่างมากหลายคนเข้าไปต่อว่าครูสลาว่าตัดสินไม่ยุติธรรมบางคนถึงขั้นประกาศขอเลิกติดตามรายการเลยทีเดียวครับแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือมีคนต่อว่าครูสลาว่าลำเอียงเกินไปล่าสุดทางด้านครูสลาก็ได้มีการเคลื่อนไหวโดยโพสต์ภาพของตัวเองพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นเรื่องทัวร์ลงพร้อมทิ้งท้ายว่าขอน้อมรับทุกความคิดเห็นที่พูดถึงตนเองโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าไหนบอกว่าทัวร์ลงมีคนบอกให้ขยายที่จอดกระซิบว่ามีทัวร์ลงพอเข้ามาดูถึงรู้ว่าควรทำสนามบินมาเยอะเลยขอบคุณทุกความคิดเห็นในทุกคลิปที่เกี่ยวข้องน้อมรับทุกความคิดเห็นครับงานนี้ก็มีแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจให้กับครูสลากันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับซึ่งหลายคนก็บอกเลยว่ายังเชื่อมั่นในมาตรฐานของครูสลาอยู่นั่นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ